บางครั้งสิ่งที่ทำให้คนเรามีลมหายใจอยู่ต่อได้ท่ามกลางมรสุมของความทุกข์นั่นก็คือความหวังจากความศรัทธาอาจจะมองไม่เห็นแต่ก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้ชีวิตดำเนินไปอย่างมีทิศทางได้เชิญรับชมและรับฟังได้ในรายการ Torch TV ดินเปลี่ยนชีวิตตอนไม้แกร่งแห่งสวนยางคุณผู้ชมครับในยามที่คนเราต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายในชีวิตคุณผู้ชมเคยคิดไหมครับว่าหลายคนนั้นจะคิดถึงอะไรเป็นลำดับแรกผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกันแต่แน่นอนครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนส่วนใหญ่นั้นจะคิดถึงบ้านบ้านคือที่ที่เราอยู่และมีความสุขมากที่สุดความสุขและความทุกข์ที่เกิดขึ้นในบ้านนี่เองที่จะกลายเป็นแรงผลักดันที่สำคัญทำให้เราสามารถที่จะต่อสู้และกล้าที่จะเผชิญปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะหนักหนาสักเพียงใดก็ตามรายการดินเปลี่ยนชีวิตในสัปดาห์นี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามดูเรื่องราวชีวิตของเกษตรกรหญิงไม้ท่านหนึ่งในจังหวัดบึงกาฬครับที่เธอต้องสูญเสียผู้เป็นพ่อไปตั้งแต่วัยเยาว์และก็ได้แม่ผู้ให้กำเนิดหล่อเลี้ยงและสั่งสอนมาจนเติบใหญ่จนมีครอบครัวแต่ความโชคร้ายก็ต้องมาพรากผู้เป็นสามีของเธอไปอีกคนอย่างไม่มีวันหวนกลับแต่สุดท้ายชีวิตก็ได้มาประสบความสำเร็จจากดินที่ดีจากดินที่เธอได้เหยียบย่ำอยู่ทุกวันนี้เองเรื่องราวของเขาจะน่าสนใจและน่าติดตามเพียงใดคุณผู้ชมตามผมมาชมพร้อมๆกันเลยครับบางครั้งสิ่งที่ทำให้คนเรามีลมหายใจอยู่ต่อได้ท่ามกลางมรสุมของความทุกข์นั่นก็คือความหวังจากความศรัทธาอาจจะมองไม่เห็นแต่ก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้ชีวิตดำเนินไปอย่างมีทิศทางได้เชิญรับชมและรับฟังได้ในรายการดินเปลี่ยนชีวิตตอนไม้แกร่งแห่งสวนยางบ้านเล็กๆล้อมรอบด้วยภูเขาในอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬยังคงเก็บซ่อนวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวบ้านพื้นถิ่นไว้อย่างเงียบๆวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อค่านิยมไม่เคยจางหายไปจากชาวบ้านแถบนี้เด็กน้อยหนุ่มสาวผู้เฒ่าผู้แก่อาจมีวิถีชีวิตเปลี่ยนไปตามยุคสมัยของสังคมแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเปลี่ยนแปลงตามความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสังคมไปเสียทั้งหมดตราบใดที่ผืนดินบ้านเกิดยังคงเป็นที่พึ่งของคนเกษตรกรรมดังนั้นคงไม่แปลกมากนักที่ชาวบ้านจะใช้ชีวิตตามรอยคนรุ่นเก่าก่อนซึ่งเขาเหล่านั้นไม่เคยปฏิเสธชะตากรรมบนถิ่นฐานบ้านเกิดตัวเองเพราะนี่คือบ้านที่เขาทั้งหลายต่างผูกพันตั้งแต่ลืมตาดูโลกสายฝนโปรยปลายลงสู่หมู่บ้านโนนสำราญอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬตั้งแต่เช้าตรู่ความชุ่มชื้นปกคลุมหมู่บ้านเกษตรกรรมแห่งนี้อีกหนหลังการจากไปของฤดูแล้งอันยาวนานร้านขายของชำประจำหมู่บ้านมีเพียง2ร้าน
หนึ่งในนั้นคือร้านป้าหนูเพียรพระสุนินหญิงวัยกลางคนที่ต้องกลายเป็นม่ายหลังโรคเนื้อร้ายได้พรากสามีของเธอไปอย่างไม่มีวันหวนกลับกระทั่งเธอต้องกลายเป็นเสาหลักให้กับลูกๆอีก5ชีวิตมานานกว่า20ปีแต่ด้วยความขยันทำมาหากินของป้าหนูเพียรทำให้ร้านค้าแห่งนี้กลายเป็นเหมือนแหล่งอาหารเช้าเย็นของชาวบ้านสำราญไปแล้วก็ว่าได้ก่อนขายข้าวขายเสื้อผ้าแล้วเพราะว่ามันขายไม่ค่อยดีเพราะว่าจะเลยมาถามขายกับข้าวอย่างเดียวขายปลาทูขายผักขายทุกอย่างนี้ค่ะแต่ละวันก็มีปลาทูมีละกอมีมะม่วงมีของหวานมีกับข้าวมีส้มผักมีผักหอมมีทุกอย่างมะแตงเขือก็ไปมีตลาดส่งค่ะไปซื้อตามตลาดเขาที่เขาขายแผงลอยอ่ะไปตอนประมาณเที่ยงไปเที่ยงมา4โมงครึ่งบางวันก็มา4โมงเอามาเลือกเอาเองเขาอยากกินอะไรเขาก็มาเลือกเอาอย่างนี้แหละค่ะที่เหลือก็พรุ่งนี้ก็ทำกับข้าวที่เหลือเป็นไก่เป็นหมูเป็นเนื้อก็ทำกับข้าวเป็นผักทำกับข้าวตอนเช้าเอามาตั้งขายเป็นหม้อค่ะตักขายเสร็จถุงรู้ค่ะเพราะว่าตอนที่เราทำตอนเช้าก็6โมงผ้าเดินผ่านเสร็จแล้วเขาก็มาซื้อกันได้เลยค่ะเพราะว่าที่บ้านนี้เขาใส่บาตรก่อนนะคนที่บ้านนี้เขาใส่บาตรเสร็จแล้วเขาก็มาซื้อกับข้าวอะไรไปบางคนก็ไปไล่ไปนาเนาะค่ะบางคนก็ไปไล่ยังไม่มาก็ทยอยมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละค่ะที่ลงของที่แรกก็จังเยอะหน่อยมีความสุขค่ะมีความสุขดีค่ะด้วยความมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของป้าหนูเพียรที่มีต่อคนในหมู่บ้านจึงทำให้หญิงไม้คนนี้เป็นที่รู้จักมักคุ้นของคนส่วนใหญ่เพราะเธอเป็นแม่ค้าผู้ซึ่งมีความถ้อยทีถ้อยอาศัยกับทุกคนร้านนี้มันเป็นร้านดั้งเดิมร้านแต่ก่อนเพื่อนเขาเลยขายมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละก็มาตกลูกตกหลานก็ให้ลูกแม่แก่แล้วก็ให้ลูกเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้ทำกับเขาแต่เลยเพราะว่าคนกับมันเยอะหน่อยเพราะว่ามันเจ้าเก่าเป็นลูกค้าประจำค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าประจำเพราะว่าส่วนน้อยกับไม่มีที่เข้ามาส่วนมากรีดยางมาอะไรที่บ้านที่มาแต่บ้านอื่นมาอยู่แถวบ้านเราก็มาซื้อที่ลูกค้าน่ะประจำที่วันไหนที่มาค่ําเขาก็ต้องรอค่ะบางวันก็ที่ใจดีเนาะก็แจกไปค่ะที่ของตื่นมันเหลือไม่เยอะแล้วก็แถมๆไปให้ลูกให้หลานไปกินน่ะที่ร้านเราเพราะว่าแม่ค้าใจดีพูดดีก็มีอะไรก็ให้แถมๆไปเขาก็ติดลูกค้าก็ติดค่ะเขาก็บอกว่าแม่ค้าบ้านนี้มันใจดีอยากได้อะไรก็ถ้าเซ็นก็ให้เซ็นไปเราก็ไม่ได้ติดตามขอแล้วว่าเขาขายยางมาแล้วเขาเอามาให้เพราะว่าไม่ได้ติดตามถามเอาเองเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าก็ติดไปอย่างนี้แหละค่ะความซื่อสัตย์กับลูกค้าเพราะว่าเราไม่โกงไม่คิดอะไรควรไม่เอาราคาแพงเกินควรน่ะเพราะว่าเราซื้อมาเท่าไหร่เล็กๆหน่อยๆก็เราก็เอาเนี่ยพอแจกก็แจกพอแถมก็แถมไปเพราะว่าเราก็ไม่แบบไม่อะไรแบบไม่รีบเร่งกับเขาเนี่ยนะที่เขามาติดหรือมาอะไรน่ะค่ะหลายๆอย่างก็ได้ไปเรื่อยๆแล้วค่ะพอได้อยู่ได้กินความขยันหมั่นเพียรไม่เคยทอดทิ้งใครให้อดตายคือคำพูดของป้าหนูเพียรเพราะนอกจากการเปิดร้านขายของชำในหมู่บ้านแล้วสวนยางกว่า22ไร่ก็เป็นเสมือนอาชีพหลักสร้างรายได้ให้เธอสามารถนำมาเลี้ยงดูครอบครัวจนกระทั่งลูกๆเติบโตแยกย้ายไปสร้างครอบครัวใหม่โดยไร้ผู้เป็นพ่อไม่แปลกที่ป้าหนูเพียรจะกลายเป็นหญิงแกร่งหลังการจากไปของผู้เป็นสามีเพราะเธอเคยสูญเสียผู้เป็นพ่อตั้งแต่วัย10ขวบกระทั่งแม่ของป้าหนูเพียรต้องทำหน้าที่เป็นเสาหลักเช่นเดียวกับที่เธอเผชิญอยู่ในปัจจุบันและที่คล้ายกันก่อนนั้นคือแม่ของเธอต้องรับจ้างหาเงินเพื่อเลี้ยงดูลูกถึง5ชีวิตทุกข์ยากแม่พาไปรับจ้างวันละ700 บาท
แต่ก่อนแม่ก็จนเพราะว่าแม่จนพ่อไม่มีพ่อเสียแต่อายุยังโรงเรียนอยู่ป.4พ่อเป็นโรคอะไรนะเป็นมะเร็งอ่ะค่ะก็แม่ก็มีน้องอยู่5คนพี่มีพี่กับพี่กับยายนี่แล้วก็มีน้องอีก3เป็น5ก็ไม่มีอะไรกินก็ไปหารับจ้างไปทำงานกับแม่ดำนาช่วยแม่บ้างรับจ้างช่วยแม่หาตังค์เลี้ยงน้องเลี้ยงพี่เขาน่ะลำบากที่สุดเลยรับจ้างซื้อข้าวกินน่ะแต่ก่อนมันรายวันก็ไม่แพงเนาะวันละถ้าเด็กก็7บาทผู้ใหญ่ก็20บาท25บาทน่ะแม่เลี้ยงแบบจนๆนี่แหละแบบหารับจ้างกินมาเลี้ยงลูกอ่ะลูกก็ทำงานช่วยแต่ก่อนลูกมันเป็นงานเนาะช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยแม่พ่อไม่มีนะช่วยแม่ไปรับจ้างที่แน่แต่ยายนี่ก็เอาน้องวันนี้น้องโตขึ้นมาก็แล้วไปรับจ้างโรงเรียนป.4ก็โตแล้วก็ไปรับจ้างช่วยแม่วันละ7บาทเคยแอบไปร้องไห้เพราะว่าน้องมันร้องไห้อยากกินขนมบ้างอยากกินข้าวกับอะไรอาหารนั่งไม่มีตังค์ซื้อเพราะว่าแม่ก็ไม่อยู่แม่ไปรับจ้างเนาะแต่อยู่กับน้องกับพี่เนี่ยก็อยู่กันมา 2-3 คนก็ไม่มีอะไรกินก็เอาข้าวบางทีก็เอาข้าวปลาน่ะใส่ถ้วยแล้วน้ำปลาใส่ถ้วยก็ให้น้องจิ้มข้าวเหนียวอ่ะแต่เป็นพี่แล้วก็ร้องไห้นั่นแหละเพราะว่ามันจนนะแต่พี่ๆน้องๆเขาก็หาปลามาได้ก็แบ่งกันกินแล้วไม่ได้ซื้อได้ขายชีวิตในอดีตจึงกลายเป็นความทรงจำอันทำให้หญิงม่ายคนนี้มีความขยันอดทนซึ่งชะตากรรมทั้งหมดเธอเคยผ่านมันมากับผู้เป็นแม่แล้วทั้งสิ้นมีไถนาด้วยดำนาด้วยตอนตื่นเช้ามาก็ได้เอาควายไปนาไปไถนาที่พี่เขาเห็นในนาใกล้กันน่ะเขามาทำให้คำว่าสงสารแหละมีแต่แม่กับยายนี่แหละไม่ได้ไปไหนกันเลยค่ะอยู่แต่บ้านเลยเพราะว่าแม่ไม่ให้ไปเพราะว่ามีพี่คนเดียวกับมียายนี่เนี่ยเป็น2เป็น3เป็น4กับน้องเป็น5กับน้อง3คนค่ะไม่ได้ไปไหนเลี้ยงน้องเพราะว่าไม่ไปไหนไม่ได้แต่ก่อนบอกว่าที่ว่าเขาเอาคนไปขายเนาะกลัวไปไม่ได้เข้ากรุงเทพก็ไม่ได้อยู่กับบ้านเลยไม่ได้ไปไหนสวนยางพารากว่า22ไร่ของป้าหนูเพียรยืนต้นอุดมสมบูรณ์ด้วยอายุ12ปีกระทั่งสามารถกรีดส่งขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเธอบอกกับเราว่าน้ำยางเป็นดั่งผลผลิตเลี้ยงชีวิตเธอและลูกและยอมรับว่าเริ่มแรกของการทำสวนยางไม่มีความเชี่ยวชาญมากนักเนื่องจากครอบครัวต่างเป็นลูกชาวนาดินแข็งดินกระด้างใส่แต่เคมีมันแข็งยากไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่ใส่แล้วมันก็จืดเร็วแต่มันไม่สวยแต่หมดปุ๋ยปีหนึ่งก็ใส่2ครั้งต้นปีปลายปีเนี่ยใส่นะแต่ก็ไม่มีแต่ถามเพื่อนเขาดูบอกว่าเขาว่าปลูกยางได้ราคาดีแต่ราคามันก็จะดีมันมี40 50แล้วมันก็ดีเนาะแต่ก่อนนั้นมันมีอยู่แต่ขี้ยางมันขายได้80แต่เป็นยางแผ่นขายเป็นร้อยน่ะเห็นว่าเขาขายได้ดีก็เลยปลูกของเขาดิปีด7ปีกีดได้5ปีแม้กับ7กับ5เป็น12ใช่มั้ย12ปีค่ะเพราะว่ามันใส่เคมีมาตลอดแต่เสื้อคนอื่นแต่ใส่แล้วมันจืดเร็วมันไม่สวยตลอดปีอย่างนี้ค่ะแต่แบบมาเจอที่อันนี้แล้วสวยดีมาเจอเพราะว่าดูโทรทัศน์ที่เขาปลูกมันน่ะหัวมันใหญ่ยางมันออกดีเลยก็แล้วบอกว่าที่ไหนมีบอกว่าอยู่ไม่อดค่ะว่าอยู่ร้านค้ามีเยอะก็เลยไปถามเขาดูก็เลยได้มาใส่ครั้งแรกซื้อมา2ตันก็มาใส่ผสมเคมี5สอบผสมเคมีสอบเดียวค่ะก็หว่านเลยไม่ได้กุดไม่ได้อะไรใส่เลยหว่านตำต้นตำอะไรไปเลยก็งอกขึ้นสวยThank you.
ปัจจุบันรูปแบบเกษตรดินดีทำให้สวนยางของป้าหนูเพียรยืนต้นแข็งแรงท้าทายแรงลมฝนเพราะความอุดมสมบูรณ์ของดินถูกปรับสภาพจนให้กำเนิดไส้เดือนสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของต้นยางคิดถึงที่ไรน้ำตาก็ไหลเปลวไฟในวันนั้นยังลุกช้อนอยู่ในใจก็เกิดเป็นแสงไฟส่องนำทางทุกคนไฟล้างความทุกข์ทนให้หมดสิ้นจากแผ่นดินความยากจนที่ทำให้ฉันได้เกิดขึ้นมาจากเศษฟางเศษยางกลายเป็นครอบครองเกษตรกรสนับสนุนโดยบริษัททอชคบเพลิงเราเชื่อว่าดินที่ดีมีไส้เดือนคือปุ๋ยที่ดีบริษัททอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีเพื่อให้เป็นอาหารอันบริสุทธิ์บริษัททอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยเรื่องราวของหญิงนักสู้ยังไม่จบเพียงเท่านี้เชิญติดตามรับชมและรับฟังได้ในรายการ Torch TV ดินเปลี่ยนชีวิตตอนไม้แกร่งแห่งสวนยางได้ในตอนต่อไปไส้เดือนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมี2เพศในตัวเดียวกันมันจึงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่2สัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการช้อนชัยแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุยชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของเกษตรกรก็เจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีล่ะดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอช